นิกกี้มินาจปะทะเดือดกับเมแกนทีสเตลลินอีกครั้งศึกเพลง Selfish ของจัสตินทิมเบอร์เลกและบริตนีย์สเปียร์ประเด็นรูปเปลือยของเทเลสวิฟจาก AI ทั้งหมดนี้ใน Your Music Gossip วันนี้ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Your Music Gossip นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับ YouTube Channel Universal Music Thailand ครับนิกกี้มินาจปะทะเดือดกับเมแกนทีสเตลเลียนอีกครั้งเกิดศึกใหญ่ในวงการฮิปฮอปครับเมื่อตัวแม่ระดับนิกกี้มินาจปะทะเดือดกับเมแกนทีสเตลเลียนอีกครั้งหนึ่งครับประเด็นเริ่มต้นหลังจากที่เมแกนทีสเตลเลียนปล่อยดิสแทร็กที่มีชื่อว่า His ที่ว่ากันว่าพาดพิงคนดังหลายคนรับตั้งแต่โจทย์เก่าอย่างทอรีเลนจนถึงศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเดรกแต่ที่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาก็คือส่วนที่เพลงอาจจะพาดพิงไปถึงนิกกี้มินาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูดถึงเรื่องร้ายแรงเกี่ยวกับคดีอาญาของเคนเนตเพตตี้สามีของนิกกี้มินาจที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานะล่วงละเมิดทางเพศครับแถมตัวคนนิกกี้มินาจยังเข้าไปพัวพันกับคดีตรงที่ถูกสงสัยว่าอาจจะพยายามช่วยสามีปกปิดความผิดในอดีตด้วยครับซึ่งนิกกี้มินาจก็โต้กลับชุดใหญ่นะครับทันทีผ่าน Instagram Live และ X ด้วยการเปิดเพลงที่ตัวเองแรปกัดเมแกนทีสเตลเลียนโดยเรียกเมแกนทีสเตลเลียนว่า Bigfoot จากกรณีที่โดนทอรีเลนยิงเท้าจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตกระทั่งเล่นไปถึงแม่ของเมแกนทีสเตลเลียนที่เสียชีวิตไปแล้วครับแถมสั่งสอนเมแกนทีสเตลเลียนว่าอุตส่าห์ได้แกรมมี่มาตั้ง3รางวัลก็น่าจะแรปให้มันตรงกับจังหวะและแรปให้มันลื่นไหลไปกับเพลงหน่อยและกล่าวหาว่าเมแกนทีสเตลเลียนใช้ Ghost Writer มาเขียนเพลงให้กับตัวเองแล้วยังบอกว่าเมแกนทีสเตลเลียนทำมาเป็นปากดีในตอนนี้ทั้งๆที่เคยอ้อนวอนขอให้ไปร่วมฟีเจอริ่งในซิงเกิล Hot Girl Summer ที่นิกกี้มินาจไปร้องท่อนเวอร์สให้แบบฟรีๆด้วยซ้ำและนิกกี้มินาจก็ไม่ปล่อยให้ต้องรอนานครับโดยได้มีการปล่อยเพลง Bigfoot ที่เป็นดิสแทร็กถึงเมแกนทีสเตลเลียนที่เธอเปิดให้แฟนๆได้ฟังผ่าน Instagram Live ออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาครับและแน่นอนว่าเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับคดียิงเท้าของเมแกนทีสเตลเลียนและเรื่องประเด็นอื่นๆที่นิกกี้มินาจเผยใน Instagram Live และก็ไม่ได้มาแค่เพลงเดียวนะครับนิกกี้มินาจจึงบอกว่าถ้าเมแกนทีสเตลเลียนออกมาปฏิเสธเกี่ยวกับประเด็นในเพลง Bigfoot ก็จะมีเพลงที่พร้อมจัดเต็มให้กับเมแกนทีสเตลเลียนอีกถึง5เพลงด้วยกันครับโดยหลังจากที่เพลง Bigfoot ถูกปล่อยออกไปที่มีการพูดถึงแม่ของเมแกนทีสเตลเลียนในเพลงก็มีแฟนๆของนิกกี้มินาจออกมาเผยสถานที่ตั้งสุสานของแม่เมแกนทีสเตลเลียนจนทำให้ต้องมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกด้วยครับศึกเพลง Selfish ของ Justin Timberlake และ Britney Spears Justin Timberlake ปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาครั้งแรกในรอบ6ปีครับแต่กลายเป็นเรื่องขึ้นมาครับเพราะเพลงมีชื่อว่า Selfish ซึ่งเป็นชื่อเพลงที่ดันไปซ้ำกับผลงานในอดีตของ Britney Spears ที่เป็นคนรักเก่าของ Justin Timberlake ครับที่เพิ่งจะมีประเด็นกันไปหลังจากที่ Britney Spears แฉพฤติกรรมของเขาผ่านหนังสือ The Woman in MeหลังจากJustin Timberlakeปล่อยซิงเกิลและมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ออกมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแฟนๆของ Britney Spears ก็เลยพูดถึงแต่เพลง Selfish ของ Britney Spears บนโซเชียลมีเดียครับโดย Britney Spears ปล่อยเพลงนี้ออกมาตั้งแต่ปี2011ครับแต่มันกลับกลายเป็นกระแสอีกครั้งครับและแท็กที่มีชื่อว่า Selfish by Britney Spears ก็กลายเป็นเทรนด์บน X ทันทีครับหลังจากJustin Timberlakeปล่อยเพลง Selfish ออกมาถึงขั้นที่มีแฟนๆของ Britney Spears ขอเพลงนี้ตามรายการวิทยุมากมายครับสุดท้ายเพลง Selfish ของ Britney Spears ก็กลับมาขึ้นอันดับ1บนชาร์ต iTunes Top 2ในอเมริกาครับตัดหน้าเพลง Selfish ของ Justin Timberlake ที่เปิดตัวได้แค่อันดับ3เท่านั้นครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เพลง Selfish เท่านั้นนะครับที่กลับมาขึ้นชาร์ตเพลงของ Britney Spears เพลงอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Oops I Did It Again และ I'm a Slave for You ของ Britney Spears ก็กลับมาขึ้นอันดับ1และ2ในชาร์ต MV ของ iTunes อีกด้วยครับจนทำให้ MV เพลง Selfish ของ Justin Timberlake ทำได้ดีที่สุดแค่อันดับ3เท่านั้นครับไม่แปลกนะครับที่เกิดประเด็นขึ้นมาระหว่างศิลปินทั้ง2แบบนี้ครับเพราะ Britney Spears กับ Justin Timberlake มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานานจริงๆครับตั้งแต่สมัยเป็นดาราเด็กของดิสนีย์โดยล่าสุด Britney Spears ยังเปิดเผยว่าตัวเองเคยตั้งท้องลูกของ Justin Timberlake แต่เป็นเพราะฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อคนก็เลยตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ตอนนั้นไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของ Britney Spears เองก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านโพสต์ใน Instagram ว่าเธอรักเพลง Selfish ของ Justin Timberlake มากๆและอยากจะขอโทษ Justin Timberlake ที่เคยเขียนอะไรแบบนั้นลงไปในหนังสือ The Woman in Me
แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะตัวของ Britney Spears ก็เหมือนจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปภายหลังครับและเรื่องก็เหมือนจะยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมา Justin Timberlake ได้มีการขึ้นเวทีจัดคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดตัวเองในนิวยอร์กและมีการพูดออกมาบนเวทีว่าตัวเขาไม่จำเป็นต้องขอโทษอะไรใครทั้งนั้นจนทำให้แฟนๆของ Britney Spears ในโซเชียลมีเดียเดือดกับประเด็นดังกล่าวอยู่พอสมควรครับโดย Britney Spears ได้ออกมาตอบโต้ Justin Timberlake อย่างทันควันผ่าน Instagram ว่ามีบางคนมาบอกกับเธอว่า Justin Timberlake ไปพูดถึงเธอไม่ดีบนเวทีอยากจะมาสู้กันให้รู้ไปเลยหรือจะกลับบ้านร้องไห้หาแม่เหมือนที่เคยทำในครั้งก่อนดีล่ะและ Britney Spears ก็ทิ้งท้ายว่าฉันไม่ขอโทษเธอหรอกนะประเด็นรูปเปลือยของ Taylor Swift จาก AITaylor Swift ไม่พอใจอย่างรุนแรงครับเมื่อมีภาพ AI แนวโป๊เปลือยของตัวเองหลุดออกมาในโลกออนไลน์ครับและกำลังพิจารณาจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่เผยแพร่และสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาครับโดยภาพชุดดังกล่าวนะครับที่กำลังกลายเป็นประเด็นเป็นภาพที่ Taylor Swift โพสต์ท่าเข้าข่ายลามกอนาจารบนสนามกีฬาและสวมชุดของทีม Kansas City Chiefs เอาไว้ด้วยครับแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการที่ Taylor Swift กลายเป็นกองเชียร์ประจำของทีม Kansas City Chiefs ไปแล้วในระยะหลังครับตั้งแต่เปิดตัวคบหากับ Travis Kelce ยอดปีกของ Kansas City Chiefs อย่างเปิดเผยเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาครับโดยภาพเผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ Celeb Jihad และเผยแพร่กระจายไปใน X Facebook Instagram รวมไปถึง Reddit X และ Reddit ครับจนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับได้รับการร้องเรียนแล้วก็มีการลบไปบ้างแต่ก็ยังถูกส่งต่อเป็นไวรัลไปเรื่อยๆครับขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดของ Taylor Swift นะครับบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายหรือไม่ครับแต่ไม่ว่าจะฟ้องหรือไม่ก็ตามนะครับตัวแทนของ Taylor Swift ยืนยันว่าการสร้างรูปภาพปลอมโดย AI แบบนี้ถือเป็นการละเมิดเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจและแสวงหาผลประโยชน์อยู่ดีครับและยังน่าตกใจมากที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆยังปล่อยให้พวกเขาเผยแพร่ภาพแบบนั้นได้ครับเรื่องราวเหล่านี้ไปไกลถึงทำเนียบขาวครับโดยคารินชองปีแอร์โฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวในงานแถลงข่าวประจำวันด้วยการยกกรณีของ Taylor Swift มาเป็นตัวอย่างว่าปัจจุบันบริษัทโซเชียลมีเดียมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเกี่ยวกับการจัดการเนื้อหาครับจนกลายเป็นช่องว่างให้กฎระเบียบต่างๆละหลวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาพลามกอนาจารโดยไม่ได้รับความยินยอมซึ่งปรากฏทางโลกออนไลน์แบบนี้ครับทางทำเนียบขาวยังเรียกร้องให้สภาคองเกรสว่าควรจะออกกฎหมายเพื่อจัดการดูแลปัญหาแบบนี้ได้แล้วครับขณะที่ทาง X ก็ได้ออกมาแก้สถานการณ์อย่างเร่งด่วนนะครับด้วยการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เซิร์ชคำว่า Taylor Swift บน X กันเลยทีเดียวครับโดยตัวแทนของ X นะครับบอกว่าเป็นมาตรการชั่วคราวครับสำหรับการจัดการปัญหาดังกล่าวครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆของ Taylor Swift มาเหมือนกันครับโดยทาง Billboard ได้ประกาศนะครับว่า Taylor Swift คือบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในวงการดนตรีของปี2024ครับหรือที่มีชื่อรางวัลว่า Billboard Power 100ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ Taylor Swift ขึ้นมาถึงอันดับ1และนับเป็นเพียงครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของรางวัลนี้ครับที่ผู้อยู่ที่อันดับ1เป็นศิลปินโดยครั้งแรกเป็น Jay-Z และ Beyoncé ซึ่งเป็นอันดับ1ร่วมกันในปี2014ครับและนี่คือทั้งหมดของ Yo Music Gossip ประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับสวัสดีครับ